นี้ยอย่าฉี่ใส่ที่นอนบ่อยสิรู้หรือเปล่าพี่เนี่ยต้องตื่นมาเปลี่ยนผ้าปูทุกเช้าเลยนะพี่ฟิล์มการฉี่มันห้ามกันได้ที่ไหนล่ะพอน้องฟิล์มหลับสนิทปุ๊บฉี่มันก็ล้างมาเองก็ฟิลก็ต้องอั้นด้วยสิแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำไปมาฉี่ใส่ที่นอนแบบนี้ไม่ได้มันอั้นไม่ได้พี่ฟิล์มฟิลเดี๋ยวนี้ทุกเช้าพี่ตื่นมาเตียงแฉะตลอดเลยไม่ได้ฉี่ฟิลอ่ะบางทีพี่คิดนะว่าพี่น้องทับฉี่ฟิลปะเนี่ยไม่เป็นไรพี่ฟิล์มไม่น้องกันอุ้ยไม่ได้มันสกปรกเนี่ยวันหลังก็อั้นนะไม่งั้นนะฟิลก็เดินเข้าห้องน้ำไปฉี่สิมาฉี่ใส่บนเตียงแบบนี้ได้ไงช่างมันเถอะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มง่วงแล้วฟิล์มจะนอนแต่ฟิวอะต้องเลิกฉี่ใส่ที่นอนได้แล้วนะป.5แล้วอย่างนั้นฟิวจะพยายามนะนอนขนาดนี้ได้ฉี่ใส่ที่นอนอีกเพื่อนๆคะงั้นเดี๋ยวเรามาดู4วิธีเอาตัวรอดเมื่อน้องฉี่ใส่ที่นอนกันเลยดีกว่าค่ะดูสิหนีไปนอนซะแล้วเดี๋ยวก็ฉี่ใส่ที่นอนอีกคืนนี้สองทุ่มแล้วนอนกันเถอะก็ดีเหมือนกันฟิวพี่ก็ง่วงพอดีแต่ช่วงนี้นะตั้งแต่ฟิวฉี่ลาดอะพี่อะสังเกตตลอดเลยว่าฟิวจะฉี่ลาดช่วงสี่ห้าทุ่มจริงเหรอจริงดิพี่ก็เลยว่าคืนนี้จะปลุกฟิวตอนสี่ห้าทุ่มเหมือนกันจะให้ฟิวเข้าน้ำไปฉี่ก็ได้พี่ฟิวเหมือนน้องฟิวจะพยายามตื่นนะต้องตื่นนะคืนนี้จะได้ฉี่ไม่ต้องเสกที่นอนไงโอเคพี่ฟิวไม่ก็ดึกแล้วนอนเถอะนอนนอนถ้าฟิวไม่ตื่นนะพี่จะปลุกจนกว่าจะตื่นเลยนอนนอนนอนฟันดิกี่ทุ่มแล้วเนี่ยจะห้าทุ่มแล้วเหรอเฮ้ยใกล้ถึงเวลาที่ฟิวจะฉี่แล้วเนี่ยว่ะเฮ้ยฟิวตื่นฟิวมีอะไรฟิวมีไงจะถึงเวลาที่ฟิวจะฉี่แล้วเร็วลุกไปลุกไปห้องน้ำจะถึงแล้วเหรอถึงแล้วเร็วไปห้องน้ำอย่าว่าแต่ลีลาหรือฉี่ลาขึ้นมาก็ได้ฟิวไปไปไปโอ้วันนี้พี่เจ้นอนแบบสบายไม่ต้องนอนทับฉี่ไปเข้าห้องน้ำโอเคพี่ฟิวน้องฟิวจะไปเข้าห้องน้ำพี่ฟิวน้องฟิวเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็มานอนแค่นี้แหละคืนนี้จะได้ไม่ต้องฉี่ลาดเอานอนเลยคงไม่ฉี่ลาดแล้วสินะสบายใจวิธีนี้ก็ได้ผลกันนะคะทุกคนผมน้องฟิวไปฉี่กลางดึกแค่นี้ก็ไม่ต้องนอนทับฉี่แล้วนอนได้สบายใจพี่ฟิล์มนี่ก็ดึกมากแล้วนอนกันเถอะเฮ้ยอย่าเพิ่งนอนฟิลคืนเนี้ยห้ามนอนบนเตียงทำไมอ่ะก็ฟิลอ่ะฉี่ลาดบ่อยพี่เกลียดเปลี่ยนผ้าปูที่นอนพี่เกลียดซักด้วยเหม็นก็เหม็นน่ะพี่ฟิล์มอย่าวันนี้นะฟิลอ่านให้ก็นอนไม่นอนกับพื้นไม่ได้รู้หรือเปล่าวันนี้พี่เตรียมอะไรมาเตรียมอะไรอ่ะผ้าห่มไงเอาไว้รองให้น้องฟิลนอนที่พื้นแล้วผ้าห่มไม่มีเหรอไม่มีมีแค่นี้แหละถ้าฟิลฉี่โดนผ้าห่มพี่ก็ต้องซักผ้าห่มอีกดีเนี่ยเอาไปนอนนอนที่พื้นเลยนะลงไปขอหมอนด้วยได้ไหมไม่ได้ให้ไปแค่นี้แหละฟิวจะได้รู้ไงเวลาพี่ซักผ้าปูที่นอนมันเหม็นขนาดไหนเนี่ยรอบนี้ถ้าฟิวฉี่ลาดอีกนะก็เนี่ยไปซักเองนอนตรงนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้ลงไปเลยลงไปไปนอนที่พื้นก็ได้พี่ฟิวลงไปเลยนอนที่พื้นอย่างนั้นแหละพี่ฟิวใจร้ายมากเลยอ่ะให้เรามานอนกับพื้นโอ้ยหนาวก็หนาวนี่นอนคนเดียวอีกพี่ฟิล์มนี่ใจร้ายมากเลยนะเนี่ยแค่ฉี่ลาดไล่มานอนที่พื้นเลยโอ้ยหนาวก็หนาวเช้าแล้วเนี่ยไหนน้องฟิล์มเป็นไงบ้างไหนนอนที่พื้นโอ้ยผ้าเปียกไปหมดเลยอ่ะแฉะด้วยนอนไปได้ยังไงไหนยันเช้าดีนะเนี่ยที่ให้ฟิล์มนอนที่พื้นถ้านอนบนเตียงนะเปียกหมดแน่แล้วเราก็ต้องมาซักผ้าปูที่นอนอีกแต่วิธีเนี่ยก็ใช้ได้ผลนะให้น้องฟิวนอนที่พื้นเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องเก็บผ้าปูที่นอนแล้วก็ไม่ต้องนอนทับชีเหม็นด้วยพี่ฟิวนี่ก็ดึกมากแล้วนอนกันยังนอนไม่ได้นะฟิวเพราะว่าช่วงนี้ฟิวอ่ะฉี่ลาดบ่อยจริงเหรอจริงดิรู้ตัวมั้งปะเนี่ยพี่เนี่ยต้องเปลี่ยนผ้าปูทุกเช้าเลยนะวันนี้พี่ก็เลยมีของจะมาฝากน้องฟิวมันคืออะไรอ่ะแพมเพิร์สไงก็ฟิวฉี่ลาดบ่อยพี่ก็เลยซื้อมาฝากคืนนี้พี่จะได้ไม่ต้องมาระแวงว่าฟิวจะฉี่ลาดหรือเปล่าแถมไม่ต้องเปลี่ยนผ้าปูด้วยอ่ะแพมเพิร์สแพมเพิร์สอันนี้มันของเด็กไม่ใช่เหรอพี่ฟิวเอ้าเด็กอย่างฟิวเนี่ยแหละต้องใส่ฉี่ลาดทุกวันเลยพี่ก็เลยซื้อมาฝากใส่ทับนอกเลยฟิวพี่ได้สบายใจคืนนี้จะได้นอนแบบไม่ต้องระแวงหนูต้องใส่จริงๆเหรอเนี่ยจริงสิก็ฟิวฉี่ลาดใส่ก็ใส่นู่นไปใส่ข้างๆเตียงแล้วค่อยขึ้นมานอนใส่ไปเลยใส่ไปเลย
ใส่ให้ถูกนะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มใส่เรียบร้อยแล้วให้นอนได้ยังไหนดูหน่อยเออดีมากฟิล์มมาขึ้นมานอนกับพี่ได้สบายใจละพอแล้วนะพี่ฟิล์มมานอนมานอนง่วงจังนอนเลยเนี่ยแค่นี้ฟิล์มก็นอนฉี่ราดได้เลยยังไงก็ไม่เปียกเนี่ยแหละใส่แบบนี้แหละวิธีนี้ก็ได้ผลเหมือนกันนะเพื่อนๆให้ฟิวอะใส่แพมเพิร์ดราชีราชก็โดนแพมเพิร์ดไงไม่เปียกหรอกไม่เหลอะด้วยพี่ฟิวนี่ก็สองทุ่มกว่าแล้วนอนกันยังนอนไม่ได้นะฟิวช่วงเนี้ยฟิวอะฉี่ราดบ่อยทุกวันเลยน้องฟิวไม่ได้ฉี่ทุกวันนะพี่ฟิวน้องฟิวฉี่ทุกคืนเฉยๆอุ๊ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันป้าทุกคืนเลยนะถ้าฉี่ทั้งวันอ่ะค่อยมาบ่นน้องฟิวโอ้ทั้งวันพี่ว่านะพี่อยู่กับฟิวไม่ได้แน่ๆเลยแค่ทุกคืนพี่ยังต้องตื่นมาซักผ้าปูที่นอนอ่ะรู้ไหมว่ามันเหนื่อยไม่รู้พี่ฟิวแต่ฟิวนอนเถอะเฮ้ยยังนอนไม่ได้พี่มีวิธีแก้แล้วคืนนี้นะพี่จะเอาหมอนคาบมากั้นระหว่างเราสองคนตอนนอนมันจะช่วยได้เหรอพี่ฟิวช่วยได้ดิก็เวลาฟิวฉี่ล่าเสร็จอ่ะมันจะไม่ซึมมาฝั่งพี่ไงมันยังมีหมอนคาบกั้นไว้จริงเหรอจริงดิทั้งนอนอ่ะไม่เป็นน้องฟิวง่วงแล้วเนี่ยนอนเลยนอนเลยถึงชีลาก็คงไม่ถึงฝั่งพี่หรอกมั้งไม่นอนนอนนะห้ามเลยเขตนะฟิวเป็นไงบ้างเนี่ยชีลาหรือเปล่าต้องหมุนข้างอ่ะช่วยเราได้ไหมโอ้โหแฉเลยอ่ะฝั่งฟิวดีเนี่ยฝั่งเรายังแห้งอยู่ถือว่าวิธีนี้ก็ได้ผลนะทุกคนเอาหมอนข้างมากั้นไว้เวลาฟิวฉี่ราดอ่ะจะได้ไม่ข้ามมาฝั่งฟิล์มวิธีนี้ก็ได้ผลนอนอย่างสบายใจไม่เปียกสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง2คนค่ะได้มาทำ4วิธีเอาตัวรอดนะคะเมื่อน้องฉี่ใส่ที่นอนค่ะใช่ค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นนะคะใช่แล้วเพื่อนๆล่ะคะมีวิธีเอาตัวรอดแบบไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะฟิล์มจะได้เอามาใช้กับน้องฟิวใช่ค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับใครด้วยนะคะใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้เรา2คนขอตัวลาไปนอนกันค่ะบ๊ายบาย